นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิวันนี้จะพูดเรื่องความรู้สึกข้อสังเกตข้อหนึ่งคือเราใช้คำนี้ไม่ค่อยระวังอย่างเช่นบางคนอาจจะพูดว่ารู้สึกว่ามันไม่ถูกรู้สึกว่าจะต้องประโยคเหล่านี้ก็คือเราใช้ความรู้สึกหมายถึงความคิดแทนที่จะบอกว่าคิดว่าเราใช้คำว่ารู้สึกว่าดังเราเรื่องภาษาพูดมักจะค่อนข้างสะเพร่าอย่างนี้ก็คือไม่ค่อยจะระมัดระวังแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจเนาะแต่เมื่อเราศึกษาทางพุทธธรรมเราจะใช้ศัพท์อย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าศัพท์ที่พุทธเจ้าใช้ต้องมีความหมายโดยเฉพาะด้านความรู้สึกแปลจากคำว่าเวทนาแม้แต่เวทนาเองก็เป็นศัพท์ที่เราคุ้นกันแต่มักจะใช้ในความหมายที่จำกัดก็ถ้าบอกว่าโอ้มีเวทนามากเรามักจะหมายถึงว่ามีทุกขเวทนาใช่ไหมมีความเจ็บปวดจึงเรียกว่าเวทนาแต่ที่จริงเวทนามีสามเรียกว่าสุขทุกข์กับไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นกลางเรียกว่าneutral feeling นี่มีคำถามว่ามนุษย์เราต้องมีความรู้สึกเพื่ออะไรความรู้สึกมีบทบาทอะไรถ้าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจะเป็นยังไงไหมเราควรจะปฏิบัติต่อความรู้สึกอย่างไรในความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่มีข้อสังเกตข้อที่สองว่าทั้งที่ทุกคนชอบสุขเวทนาและไม่มีใครชอบทุกขเวทนาในรังเกียจเราก็ไม่ค่อยฉลาดในเรื่องของทุกขเวทนาและสุขเวทนาไม่ค่อยได้ศึกษาให้รู้เท่าทันแม้ว่าในขณะนี้ในเวทนาสามอย่างมันมีเวทนาไหนปรากฏอยู่ในกายในใจแล้วแค่นี้คนส่วนใหญ่ก็ยังตอบไม่ได้
นอกจากว่าเป็นสุขเวทนาอย่างสุดๆหรือว่าทุกขเวทนาสุดๆคนจึงจะบอกได้แต่คนส่วนมากขาดสติขาดสติก็คือไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจของตัวเองตามความเป็นจริงบางคนอยู่กับความคิดเสียจนไม่ค่อยรู้ว่ากายมันอยู่ในสภาพเช่นไรจังกลับมาพิจารณาคำถามจากเมื่อกี้นี้ว่าเวทนามีประโยชน์อะไรไหมทำไมต้องมีเวทนาว่าถ้าเป็นทุกขเวทนาทางกายทางที่ไม่มีใครชอบเราก็คงต้องยอมรับว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเราไม่สบายไม่สบายแล้วไม่มีเวทนาอะไรเลยความไม่สบายนั้นอาจจะกำเริบจนถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตโดยเรายังไม่รู้ตัวยังไม่เคยคิดที่จะไปหาหมอเพราะไม่มีอาการบอกดังนั้นทุกขเวทนาว่าจึงมีหน้าที่ส่งสัญญาณว่ามีอะไรผิดปกติต้องคอยดูว่าเป็นเรื่องอันตรายหรือไม่และสุขเวทนามันมีประโยชน์อะไรไหมก็โดยภาพรวมสุขเวทนามักจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มีประโยชน์หรือสิ่งนี้จำเป็นเมื่อนื่นเป็นกลไกของธรรมชาติอย่างสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราอยู่ได้เช่นการสืบพันธุ์เช่นการกินอาหารมันจะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะถ้าคนทั่วไปไม่สนใจในเรื่องนี้ตายหมดมนุษย์ก็สูญพันธุ์ดังธรรมชาติสั่งให้เรามีความสุขในสิ่งที่จำเป็นต่อการเอาตัวรอดหรือการที่มนุษยชาติจะเอาตัวรอดและอทุกขมสุขเวทนามีประโยชน์อะไรไหมบทบาทอะไรไหมก็อาจจะบอกได้ว่าโดยทั่วไปสิ่งไหนที่ไม่ทำให้เกิดเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางก็เป็นการบอกว่าไม่ต้องไปสนใจกับมันมากเป็นสิ่งที่ไม่มีผลต่อสุขภาพไม่มีผลต่อความเอาตัวรอดไม่น่าอันตรายแล้วไม่ต้องไปคิดมากเรื่องนี้เราไปใช้พลังสติปัญญาใช้กับเรื่องอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าดังเวทนา3สุขทุกข์กับเฉยๆถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์แบบการวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เราจะว่าโอเวทนามันก็มีบทบาทของมันมันจึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้แต่ทีนี้ข้อสังเกตสำคัญก็คือเวทนาชวนให้เราเข้าไปหาสุขเวทนาชวนเข้าไปหาคือเจอสิ่งที่ทำให้มีความรู้สึกว่าสุขเราก็อยากจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือได้ความสุขแล้วอยากจะรักษาความสุขนั้นไว้ไม่อยากจะให้พลัดพรากจากเราด
การเมื่อเจอสิ่งที่ทำให้รู้สึกมีความสุขใช่ไหมหนึ่งเข้าหาสองจับเอาไว้และสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกขเวทนาทุกกายทุกใจโดยสัญชาตญาณเราก็ผลักดันพยายามไล่ออกไปหรือว่าหนีออกมาไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยไม่อยากจะต้องสัมผัสกับมันเลยถ้าหากว่าเจอแล้วอยากให้มันหายเร็วอันนี้ก็เรียกว่าสัญชาตญาณก็สิ่งที่เจอแล้วไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็จะมองข้ามมันไม่สนใจปัญหามีไหมสัญชาตญาณอย่างนี้ปัญหามีเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสุขสุขกายสุขใจไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเสมอไปสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์กายทุกข์ใจไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อเราเสมอไปสิ่งที่ทำให้รู้สึกเฉยๆก็ไม่ได้ว่าไม่สำคัญเสมอไปเห็นไหมเราลองช่วยกันคิดตัวอย่างสิ่งที่คนชอบสัมผัสแล้วมีความสุขแต่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในระยะยาวก็ที่เห็นชัดที่สุดง่ายที่สุดคือยาเสพติดทำไมคนจึงติดยาเสพติดเพราะยาเสพติดให้สุขเวทนาแล้วคนเราในชอบที่สุดในสุขเวทนาแต่สุขเวทนานี้มันจะเป็นปัญหาอยู่ในตัวที่เราสังเกตได้ว่าจะต้องเพิ่มไอ้ตัวยาเรื่อยๆเพื่อจะได้ความสุขเท่าเดิมเข้าใจไหมว่าเคยกินสมมติว่ากินยาอะไรสักหนึ่งเม็ดก็ได้ความสุขอยู่ไปอยู่มาหนึ่งเม็ดไม่พอละต้องเพิ่มเป็นสองเม็ดสองเม็ดไม่พอก็เพิ่มเป็นสี่เม็ดไม่นานละยาก็เริ่มจะมีโทษต่อสุขภาพกายบางทีอาจจะถึงกับตายอันนี้เป็นปัญหาของความเป็นมนุษย์ว่าเรามีสิ่งหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเวทนาสามอย่างนี้สุขเวทนาเป็นสิ่งที่เราชอบเหลือเกินถึงกับเมาถึงกับหลงโดยส่วนมากส่วนใหญ่สิ่งที่ให้ความสุขกับเราก็จะเป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ยังมีหลายอย่างที่ให้ความสุขกับเราแต่ไม่ดีเลยในทำนองเดียวกันดูสิสิ่งที่สัมผัสแล้วไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจเราไม่ชอบเพราะเจอเวทนาอย่างไรความชอบก็จะตามมาตามหลักของปฏิจจสมุปบาทว่าเวทนาเกิดที่ไหนตัณหามันก็จะเกิดอยู่ตรงนั้นเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากต้องมีเลยไม่อยากจะต้องสัมผัสเลยไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องแม้แต่หนึ่งวินาทีเลยอันนี้สัญชาตญาณซึ่งถ้าผมเป็นเรื่องที่ เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ดีแล้วแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเจอแล้วทำให้เกิดทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ปรุงแต่งให้เป็น
ตัณหาไม่ชอบแล้วเราจึงปฏิเสธหรือพยายามจะหนีจากมันไปหรือพยายามทุกวิธีที่จะไม่ต้องทำสิ่งนั้นและอยู่กับสิ่งนั้นแต่มีหลายครั้งใช่ไหมที่มันดีมันเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนไอการทำฟันในทุกวันนี้ต่างกันมากกับสมัยที่อาตมายังเรียนหนังสืออยู่โยมไม่ทราบเพราะอะไรแต่หมอฟันของครอบครัวอาตมาไม่เห็นด้วยกับการฉีดยาปุดฟันทำอะไรนี่ไม่เคยฉีดยาเลยเพราะนั้นการไปหาหมอฟันเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดทรมานที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่ายังไงไงก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องถอนฟันหรือว่าจะต้องใช้ฟันปลอมจะต้องอุดไม่อุดไม่ได้อันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆว่าบางอย่างเราไม่ชอบเลยให้เวทนาทุกขเวทนากับเราด้วยแต่เป็นสิ่งที่มองในภาพรวมในระยะยาวมันก็เป็นประโยชน์หลายอย่างที่เราสัมผัสแล้วเรารู้สึกเฉยๆแต่ก็เป็นการสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างปัญหาในระยะยาวถ้าเป็นสิ่งที่เราสัมผัสแล้วเฉยๆแล้วว่ามีปัญหาในระยะยาว อาจจะเป็นเรื่องอย่างการทิ้งขยะเนี่ยคนทิ้งขยะเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าทิ้งขยะเขามีความสุขอะไรมากไม่ใช่ทุกข์อะไรมากก็ไม่รู้สึกอะไรมีของไม่ได้ใช้ทิ้งแล้วก็ดูซิว่าคนเดียวทิ้งก็คงไม่เป็นไรแต่คนทิ้งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็เป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนเรื่องการวิกฤตที่กำลังวิ่งเข้ามาเรื่องภาวะโลกร้อนและความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่จริงการกระทำของมนุษย์ที่นำไปสู่ภาวะอันนี้ที่อาจจะทำให้มนุษย์เราอยู่ในโลกไม่ได้อีกต่อไปส่วนมากไม่ได้เกิดเพราะการกระทำด้วยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเกิดด้วยความประมาทด้วยคือความไม่ตั้งใจด้วยการไม่สำนึกทำตามความเคยชินทำโดยไม่ต้องคิดมากนั้นนี่ทบทวนว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยแม้แต่พระอรหันต์ต้องมีเวทนาสามอย่างสุขทุกข์กับเฉยๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเวทนานี้ก็มีประโยชน์อยู่บ้างแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของคนทำอะไรเพื่ออยากมีความสุขเพื่ออย่าไม่มีความทุกข์การหนีจากทุกขเวทนาวิ่งไปหาสุขเวทนาก็เรียกว่าวิถีชีวิตที่เดียวถึงแม้ว่าเราสามารถตกแต่งให้ดูดีมีเหตุมีผลแต่เบื้องหลังก็เป็นเรื่องนี้เราก็เป็นเหยื่อของเวทนาวิ่งหนีทุกขเวทนาวิ่งไปหาสุขเวทนาแต่การที่การใช้ชีวิตในลักษณะอย่างนี้ไม่ฉลาดเพราะสิ่งที่ให้ความสุขในระยะสั้นอาจจะทำให้มีทุกข์ในระยะยาวสิ่งที่ให้ทุกข์ในระยะสั้นก็อาจจะทำให้มีความสุขในระยะยาวถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาเราเป็นผู้ที่กำลังฝึกตนเราก็ต้องคำนึงถึงระยะยาวใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอาแต่ความสุขสำหรับวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ถ้าอย่างนั้นไม่คงไม่มีใคร
ต้องเรียนหนังสือเห็นไหมถ้าเราไม่ต้องคำนึงถึงอนาคตของเราปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเวลาเราเจอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรเวลาเจอสิ่งที่ให้ทุกข์กับเรานี่แล้วควรจะปฏิบัติยังไงเจอสิ่งที่สัมผัสแล้วเจอแล้วรู้สึกเฉยๆเราควรจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรมันจึงจะได้ทั้งในระยะสั้นด้วยในระยะยาวด้วยนี่ถ้าเราต้องการจะปลอดภัยจะเจริญงอกงามเราก็จึงต้องพิจารณาหรือว่ากำหนดว่าอะไรคือเป้าหมายของชีวิตอะไรคือความเจริญงอกงามในความหมายของเราแล้วความเจริญงอกงามนี้จะต้องมีทั้งกายทั้งใจใช่เปล่าอะไรคือความเจริญของจิตใจอะไรคือความเจริญของกายอะไรคือความเสื่อมคือเราก็ต้องมีหลักชีวิตอย่างนี้ต้องมีเป้าหมายชีวิตในระยะยาวแล้วเราก็ต้องสามารถสำนึกในเรื่องนี้เป็นประจำตลอดเวลาเพื่อว่าเราเจอสิ่งที่สัมผัสแล้วมีความสุขก็รู้ตัวว่าโอ้สิ่งนี้สุขสิ่งนี้สนุกแต่ไม่ใช่ว่าตาเราปล่อยตามสัญชาตญาณว่าสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราชอบเพราะฉะนั้นจะต้องเอาให้มากที่สุดแต่จะต้องมีสติปัญญาเข้าไปกลั่นกรองอีกทีใช่ไหมว่าไอ้สิ่งนี้สุขก็จริงแต่ว่ามีผลต่อการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตของเราตรงไหนอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเรามีปัญญาตรงนี้ว่าสิ่งนี้ให้ความสุขก็จริงแต่ในระยะยาวนี้จะทำให้มีปัญหาถ้าเราคิดได้ตรงนี้เรียกว่ามีสติตรงนี้ต้องใช้ความอดทนด้วยมันบอกว่าทั้งนั้นไม่เอาดีกว่าไม่คุ้มค่าเอาไม่สุขเหรอก็สุขเหมือนกันสนุกเหมือนกันแต่เราไม่เอาดีกว่าอันนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้เนี่ยเรียกว่าปลอดภัยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินทางชีวิตในทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายถ้าดูผู้ใหญ่หลายคนใช้ชีวิตในทางที่ไม่น่าเคารพนับถือเลยแล้วถามเขาว่าต้นเด็กๆที่เคยมีอุดมการณ์อะไรบ้างไหมส่วนมากก็มีอุดมการณ์ดีแต่เพราะไม่เคยฝึกตอนไม่มีสติตามความรู้สึกล่าความสุขนี้จากความทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เลยห่างออกไปจากอุดมการณ์ทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวเราก็ทั้งว่าอุดมการณ์อยู่นี่เราก็อยู่นี่แล้วไม่รู้ว่ามันเควยออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ขาดสตินั้นเจอบางสิ่งบางอย่างนี้มันทุกข์กายทุกข์ใจแต่ถ้าเราสามารถสำนึกว่าเพื่ออะไรไหมทุกข์นี้มันมีประโยชน์อะไรไหมในระยะยาวถ้าเป็นทุกข์เปล่าๆเราก็หนีจากมันหรือพยายามห่างจากมันก็ถูกแล้วแต่ถ้าหากว่าการอยู่กับสิ่งนี้จะมีประโยชน์ในระยะยาวอดทนจะดีกว่าใช่ป่ะคือไม่ใช่ว่าต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย
ทุกข์แล้วก็ไม่ไปไหนเป็นทางตันแต่ทุกข์บางอย่างหรือว่าความลำบากบางอย่างมันก็นำไปสู่ความเจริญที่จริงแล้วนี่ถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยเอกของดีๆนะสิ่งที่มีค่ามากสิ่งที่ทำแล้วเข้าถึงแล้วภูมิใจแทบจะไม่มีสักอย่างเลยที่จะไม่ต้องผ่านความลำบากเสียก่อนใช่ไหมลองดูว่าความเป็นเลิศไม่ว่าทางวิชาการไม่ว่าทางไหนดูสิแนวทางของผู้ที่เคยประสบความสำเร็จไปแล้วเขาเคยไปแบบราบรื่นไม่มีปัญหาเลยไหมไม่มีแม้แต่คนเดียวจนถ้าความลำบากเป็นขีดจำกัดของเราว่าเราก็จะทำทุกอย่างแสวงหาทุกอย่างเว้นแต่สิ่งที่ลำบากเท่านั้นที่ไม่ทำเราจะไปถึงไหนถ้าในทางพุทธศาสนาจะสอนว่าถ้าเกิดในตระกูลที่มีฐานะดีอะไรว่าเป็นผลบุญมันเป็นผลบุญยังไงเพราะเป็นการให้โอกาสก็สิ่งแวดล้อมมักจะดีอาหารการกินก็ดีการศึกษาจะดีแต่ว่ามันเป็นบุญที่ว่าเป็นโอกาสแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีโทษมากกว่าคุณสมมติว่าเราแบบคนที่ไม่เกลียดความลำบากทำอะไรที่ไม่ชอบไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่รักเหลือเกินดูแลเหลือเกินให้เงินให้ทองตลอดไม่ต้องขยันก็ได้ไม่ต้องสู้ก็ได้ไม่ต้องอะไรก็ได้พ่อแม่ดูแลเรียกว่าเกิดเป็นตระกูลที่มีฐานะเป็นอันตรายเป็นโทษมากกว่าคุณฉะนั้นเราจึงมีเหตุผลตรงนี้ใช่ไหมว่ายันหลงกับความสุขโดยไม่มีปัญญากลั่นกรองเพราะความสุขนั้นจะนำไปสู่ทางที่เสื่อมเสียได้อย่าไปรังเกียจทุกขเวทนาเพราะทุกขเวทนานั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ดีเสมอไปอาจจะเป็นทุกข์ที่เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาตนเพื่อสิ่งล้ำค่าสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนี่บางที่เราก็พิจารณาว่าสิ่งนี้ให้ความสุขด้วยแล้วก็ไม่อันตรายเลยก็มีอย่างเช่นเราตัวอย่างง่ายๆการให้ทานเราก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราเสียสละเราก็มีความสุขนะในการให้ความสุขกับคนอื่นตัวเองก็มีความสุขด้วยทันทีและความสุขนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียอะไรเลยก็เป็นความสุขที่เราสุขด้วยชอบด้วยทำไปเลยไม่ผิด ถ้าหากว่าเรา ถ้าเห็นคนรบราคาฟันกันก่อนทุบตีกันเห็นความรุนแรงกัน เขาไปใกล้แล้วไม่ชอบเป็นทุกข์ด้วยหนีออกมาไม่เข้าไปไม่เกี่ยวด้วยก็ฉลาดแต่เราต้องรู้จักแยกแยะให้ดีนี่พุทธเจ้า ประกอบทุกขกิริยาตลอด6ปีทรมานกายท่านทั้ง6ปีทรมานอย่างแทบไม่น่าเชื่อแต่ทรมานด้วยความคิดผิดหรือโดยการทดลองเชื่อตามทฤษฎีของนักปราชญ์ในสมัยนั้นว่าการทรมานกายคือการเผากรรมเก่าทำให้กรรมเก่าหมดไป
จิตจะได้หลุดพ้นแต่เมื่อพุทธองค์ได้ทบทวนแล้วพระองค์ได้รำลึกถึงตอนเด็กตอนมีงานตอนนั้นท่านก็นั่งพระองค์ก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งสมาธิและจิตก็เข้าปฐมฌานจิตก็รวมเป็นสมาธิแล้วพระองค์ก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่านี่คือหนทางการทรมานกายไม่ใช่ตอนหลังพระพุทธองค์จึงสอนว่าทางสายกลางก็คือไม่หลงไหลอยู่กับสุขเวทนาไม่ทรมานกายให้ลำบากเปล่าๆคือไม่ปฏิเสธสุขเวทนาทุกอย่างโดยเฉพาะสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิพระพุทธองค์ตรัสบ่อยๆว่าให้กับพระสาวกว่าเธอทั้งหลายอย่าพึงกลัวความสุขในสมาธิเพราะไม่ใช่กิเลสไม่ใช่กามแต่ความสุขนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะผู้ที่ได้ความสุขจากจิตใจในวันนี้รมิสสุขไม่ขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จะได้ปล่อยวางความกระสับกระส่ายกันวิ่งหาสุขเวทนาในทางที่เกิดปัญหาเพราะท่านรู้ว่าความสุขที่ดีกว่ามีอยู่แล้วเมื่อมีความสุขอย่างนั้นการที่จะหลงเป็นทาสของความสุขที่หยาบกว่าก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่พระอริยเจ้าก็เช่นเดียวกันคือมีครั้งหนึ่งมีภาษาวกเป็นคารวาสชื่อมหานามะเป็นพระโสดาบันและวันหนึ่งมหานามะเข้าเฝ้าพุทธองค์ก็ตรัสว่าทั้งที่จิตใจก็ได้พัฒนาถึงขั้นนี้บางทีก็ยังมีความหลงอยู่กับเรื่องทั้งโลกอยู่บ้างเป็นเพราะอะไรในเมื่อได้ปล่อยวางกิเลสต่างๆไปมากแล้วแล้วพุทธเจ้าถึงสอนว่าถ้าไม่ทำสมาธิถ้าไม่ได้ความสุขจากสมาธิจิตยังอ่อนแอแม้จะเป็นจิตของผู้เป็นพระอริยเจ้าในขั้นตอนในเบื้องต้นก็ยังรับรองไม่ได้ 100% ดังพร้อมกับการทำความเข้าใจในเวทนาในชีวิตประจำวันเราก็ต้องฝึกจิตให้ได้สัมผัสความสุขของการมีสติอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ความสุขนั้นเป็นเป้าหมายของการภาวนาแต่เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งแล้วก็จะทำให้การอยู่ในโลกสงบลงเยอะคือทั้งจะมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่ถึงกับหายหรอกแต่ว่าจะไม่ลงเป็นทาสของมันอย่างน้อยที่สุดจะไม่เปียกเปียนใครเพราะการหิวโหยความสุขระดับนี้ต่อไปสรุปแล้วว่าเราต้องพยายามรู้เท่าทัน
สังเกตตัวเองว่าสุขทุกข์หรือเฉยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าจนนอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยทุกวินาทีจะต้องมีเวทนา1 ใน 3เราก็ต้องพยายามให้สังเกตเพราะไม่อย่างนั้นความชอบในสุขเวทนาความไม่ชอบในทุกขเวทนาและความประมาทในอทุกขมสุขเวทนาจะเกิดขึ้นและอาจจะนำไปสู่ปัญหาได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีปัญญาคอยกลั่นกรองว่าสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตเราเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในระยะยาวหรือไม่นี่จะเป็นที่พึ่งของเราในชีวิตประจำวันวันนี้ของแสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาท่านพมยังธรรมคาถาสุตารังสัทธามะเท